เรามีผู้ป่วยกลับบ้านได้1รายนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสอายุ36ปีนะครับซึ่งพักรักษาอยู่ที่สถาบันโรคทรวงอกนะครับรายนี้ได้กลับบ้านเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเนี่ยในวันนี้นะครับมีรายงานเนี่ย50รายนะครับนับเป็นลำดับที่273ถึง322นะครับจำแนกเป็น2กลุ่มเช่นเดิมนะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีผู้สัมผัสประวัติสัมผัสนะครับกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ต่อเนื่องมา 2-3 วันนะครับวันนี้พบเนี่ยจำนวน41รายนะครับจาก50รายนั่นก็หมายความว่าตัวเลขยังใกล้เคียงกับเมื่อวัน2วันก่อนก็คือพบถึง175หรือมากกว่า 80% ขึ้นไปมาจากกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับสนามมวยเนี่ยในวันนี้เพิ่มขึ้นเนี่ย18รายนะครับทั้งจากกทม.นครสวรรค์เชียงใหม่นครนายกนครราชสีมาสมุทรปราการนะครับอันนี้หมายความว่าเป็นผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับเป็นผู้ชมที่เข้ามาดูมาจากในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีครบทุกตำแหน่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนมวยพนักงานต้อนรับผู้ชมครูมวยหรือกรรมการนะครับทั้งนั้นกลุ่มถัดมานะครับก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับเราจะพบนะครับว่ามี5รายสถานการณ์ก็จะเห็นนะครับเมื่อมีการดำเนินการควบคุมโรคเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับเราก็จะพบนะครับว่าเป็นทั้งพนักงานและคนเที่ยวนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับก็ยังอยู่เป็นพื้นที่ย่านที่เป็นสถานบันเทิงหลักๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของย่านทองหล่อรามคำแหงนะครับเป็นสำคัญสำหรับอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานแล้วก็แถลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในกลุ่มนี้มีจำนวนทั้งสิ้นวันนี้12รายนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับนักศึกษาแม่บ้านตำรวจนะครับมีอาชีพอิสระหรือที่เราเรียกว่าฟรีแลนซ์ค้าขายนะครับแต่วันนี้นะครับเราพบเด็กเล็กอายุประมาณ6เดือนเนี่ยอยู่1รายนะครับส่วนผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในส่วนของประเทศมาเลเซียเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามาเลเซียปิดประเทศนะครับแล้วก็คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็กลับมานะครับวันนี้เพิ่มจำนวน6รายนะครับอยู่ใน2จังหวัดก็คือปัตตานีกับสงขลานะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น41รายจาก50รายของผู้ป่วยยืนยันเพิ่มทั้งหมดนะครับกลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับจำนวน9รายนะครับก็จะมีรายละเอียดคล้ายกับเมื่อวานนะครับกลุ่มหลักก็จะเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับในจำนวนนี้เป็นคนไทย2รายซึ่งกลับจากอังกฤษนะครับรายหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับย้ำนะครับว่ารายหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานราชการนะครับนะฮะที่ทำงานอยู่ที่อังกฤษนะครับที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวเมียนมานะถัดมาก็จะเป็นผู้ที่ทำงานอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ2รายก็จะมีอาชีพไกด์มีอาชีพของการรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่ารปภ.นะครับส่วนอีก3รายนะครับที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่นั้นรอผลสอบสวนเลือดเพิ่มเติมนะครับจำนวน3รายอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีกลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าสนามมวยนะครับแล้วก็กลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซียนะครับที่เราทำการค้นหานะครับแล้วก็นำมาในเรื่องของการตรวจวิจัยและดูแลรักษาซึ่งก็จะพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบที่เข้มแข็งของเราในการไปตรวจสอบแต่เมื่อกี้นะครับทางโฆษกก็ได้บอกอยู่นะครับว่าส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้แจ้งแล้วก็ไม่ได้รายงานตัวกับเราเพราะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนจะช่วยนะครับคนละไม้คนละมือในการสื่อสารให้บุคคลเหล่านี้นะครับได้ช่วยรายงานตัวหรือไม่ก็แจ้งเข้ามาอย่างในส่วนของเจ้าพนักงานในแต่ละจังหวัดนะครับทางด้านนี้นะครับซึ่งขณะนี้นะครับมีกลุ่มที่รอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีผลทางห้องปฏิบัติการเนี่ยออกมานะครับอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยกลุ่มพวกนี้รวมๆเนี่ยประมาณ118รายอยู่นะครับขณะนี้นะครับเมื่อกี้ตามที่ท่านโฆษกนะครับได้กล่าวก็จะเห็นนะครับว่าสภาพปัญหาโดยรวมเนี่ย
76.7นะครับหรือเกือบ 80% เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับนะครับแม้ว่าจะมีสภาพของการกระจายออกไปอย่างภูมิภาคก็จะเป็นหัวเมืองหลักๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่มาชมมวยมามีกิจกรรมเกี่ยวกับสนามมวยนะครับเป็นหลักแล้วก็กลับไปอย่างภูมิลำเนาหรือไม่ก็เดินทางไปนะครับเพราะนั้นส่วนนี้นะครับก็จะสอดรับกับในส่วนของนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหวนะครับว่าคนดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับหรือจริงๆต้องบอกว่าใช้ว่าบังคับเลยนะครับควรจะกักตัวเองอยู่ที่บ้านมากกว่านะครับรวมถึงป้องกันตัวเองนะครับจากครอบครัวตามแนวทางปฏิบัตินะครับของกระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญก็คือหากมีไข้หรือมีอาการนะครับให้ติดต่อประสานนะครับมายังเจ้าพนักงานนะครับหรือโทรเข้ามายังเบอร์1422เพื่อทำการประสานงานแล้วก็ให้คำแนะนำหรือไม่ก็นำตัวมานะครับซึ่งยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการตรวจวินิจฉัยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางด้านนี้นะครับเพราะนั้นภาพโดยรวมนะครับของสถานการณ์ของผู้ป่วยสะสมวันนี้ก็จะมีผู้ป่วยกลับบ้านจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย43รายนะครับยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล278รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายซึ่งรวมผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยณวันนี้นะก็จะเป็น322รายนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่ายังคงมีผู้สัมผัสอีกมากแล้วเราก็จะพยายามค้นหาให้มากที่สุดแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายส่วนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องทางด้านนี้ก็ทยอยมารับการตรวจเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าได้ตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยสัมผัสมากกว่า 80% และโดยส่วนใหญ่นะครับผมใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอาการไม่มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่เฉยๆสบายใจแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องตระหนักจากการตัวเองก่อนนะครับควบคุมอย่าไปให้แพร่สู่คนอื่นนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของตนเองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ายังยืนยันนะครับภาพโดยรวมนะครับของคนที่สัมผัสกับสนามมวยตัวเลขเพิ่มจากเมื่อกี้ที่ท่านโฆษกบอกนะครับตัวเลขท่านโฆษกเนี่ยเป็นตัวเลขเมื่อวานตัวเลขในวันนี้ที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยเราพบผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับสนามมวยเนี่ยถึง72รายแล้วนะแล้วก็พบผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิงเนี่ยถึง62รายแต่ตรงนี้สะท้อนนะครับว่ามันเป็นกลุ่มก้อนนะครับมันมีจุดที่เราหานะครับว่ารู้ว่าเหตุมันเกิดที่ไหนแล้วก็ตัวต้นเหตุเนี่ยอย่างไรเนี่ยเป็นใครนะครับทางด้านนี้เพราะนั้นก็ขอกำชับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 นะครับจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงหัวเมืองต่างจังหวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับสนามมวยและก็สนามบันเทิงย้ำว่าให้กักตนเองนะครับอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นแล้วก็เว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับที่เราเรียกว่าการ distancing นะครับแยกของใช้แยกสำรับอาหารนะครับงดเดินทางนะครับหรือทำงานที่บ้านนะครับหรืองดไป